กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคลูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมคะเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้น่าจะง่ายๆนะคุณผู้ชมและที่สำคัญที่สุดรับประทานได้เพียงแค่คุณผู้ชมไม่ใส่พริกใส่น้อยใส่มากเด็กๆก็ทานได้นะกับเมนูวุ้นเส้นอบข่าไก่คุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องของหม้อดินคุณผู้ชมจะใช้หม้อแบบเคลือบแบบนี้หรือคุณผู้ชมจะเปลี่ยนเป็นหม้ออลูมิเนียมหรือหม้อเหล็กก็ได้ตามใจคุณผู้ชมนะคะเราเริ่มต้นด้วยการเตรียมมันหมูแข็งวางลงไปที่ก้นหม้อซะก่อนเพราะเราต้องการให้น้ำมันออกมาเลี้ยงที่ก้นหม้อแล้วก็ทำให้อาหารเนี่ยไม่ถึงกับไหม้และติดภาชนะคุณผู้ชมขาหาได้ไหมขาอ่อนขาแก่คุณผู้ชมใส่ลงไปที่ก้นหม้อเสร็จแล้วก็รากผักชีสัก2รากหอมแดงบุบพอแตกนะคุณผู้ชมนะใส่ลงไปเพื่อให้เกิดกลิ่นอุ๊ยแค่นี้ก็จะเต็มหม้อแล้วนะปิดฝาหม้อแล้วก็ไฟอ่อนๆไฟอ่อนสุดนะคุณผู้ชมนะประเดี๋ยวหม้อจะแตกซะก่อนยังไม่ทันจะลงมือและสำหรับความเป็นต้มข่าที่ดูดีมีมาตรฐานครบรสวันนี้เราก็จะใช้เครื่องต้มข่าตราโลโบซองนี้นะคุณผู้ชมตักเครื่องต้มข่าประมาณครึ่งซองคุณผู้ชมอันนี้ยังเหลืออยู่แค่นี้ก่อนนะผสมกับนี่คุณผู้ชมน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อไก่ลงไปคุณผู้ชมขยำเครื่องต้มข่ากับเนื้อไก่น้ำมันเสร็จแล้วพริกขี้หนูเราใส่ลงไปหน่อยนึงคุณผู้ชมเดี๋ยวเหลือไว้ตรงวุ้นเส้นนิดนึงอุ๊ยตายน่าทานนะคุณผู้ชมนะแค่ไก่คลุกๆนี่ก็ดูดีแล้วนะอุ๊ยเราได้ยินเสียงแล้วเปาะแปะเปาะแปะเอาล่ะคุณผู้ชมเปิดฝาหม้ออุ๊ยเอาไก่ใส่ลงไปเปลือกเกลียซะอย่าสุ่มนะเดี๋ยวไก่สุกไม่ทั่วคุณผู้ชมเราจะต้องมานั่งกินไก่ดิบกันซุกซุกไปตามข้างๆหม้อถุงมือก็เลอะอยู่แล้วใช่ไหมไม่เป็นไรคุณผู้ชมเราทำต่อเลยไข่ไก่ใช้เฉพาะไข่ขาว1ฟองลงไปในชามที่เลอะแล้วเครื่องต้มข่าตราโลโบเรายังเหลืออยู่เพราะเราใช้ไปครึ่งซองใส่ลงไปขูดให้หมดเลยนะคุณผู้ชมใส่เครื่องต้มข่าตราโลโบที่เหลือลงไปเรียบร้อยอัมพวากะทิแท้ 100% น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงใส่นิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าวุ้นเส้นของเราจะได้มีรสชาติครบรสพอเสร็จเรียบร้อยนะคุณผู้ชมจำได้ไหมเรายังเหลือพริกขี้หนูสวนอีกนิดนึงใส่ลงไปขยำซะนี่เครื่องปรุงต้มข่าโลโบเราก็จะใส่วุ้นเส้นลงไปเนี่ยคุณผู้ชมหมักไว้สักครู่หนึ่งวุ้นเส้นเนี่ยจะเต็มไปด้วยรสชาติเอาล่ะเดี๋ยวเราเปิดดูอุ๊ยตายไก่สุกแล้วเร็วมากเร็วมากคุณผู้ชมปิดฝาล้างมือล้างไม้เตรียมทำเก็บเลยเดี๋ยวจะได้เวลากินแล้วตายแล้วถ้าคุณผู้ชมยืนอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมแทบจะทนไม่ได้เลยเพราะกลิ่นมันหอมหอมเปิดดูก่อนเพื่อให้แน่ใจอย่าให้ถึงกับไหม้เราควรจะมีน้ำกะทิคลุกคลิกเคลือบอยู่ที่วุ้นเส้นเวลายกมารับประทานมันจะนุ่มละมุนปากเช็ดก่อนนะคุณผู้ชมโอ้ยตายแล้วคุณผู้ชมดูสิกำลังน่ารับประทานเลยสำรวจกันสักนิดหนึ่งว่าวุ้นเส้นได้สุกทั่วไหมคุณผู้ชมนี่โอ้ตายแล้วคุณผู้ชมฟังเสียงสิเสียงข้างๆแสดงว่าสุกเรียบร้อยได้ที่นะคุณผู้ชมเส้นวุ้นเส้นสุกหมดแล้วเอาละยกปุ๊บกำลังปุดปุดเลยนะคุณผู้ชมนะหม้ออยู่นี้วางซะผักชีใส่พอสวยไม่ได้อ่ะเป็นคนจะกินก็ยังจะต้องห่วงสวยคุณผู้ชม
นี่กำลังเดือดๆนะเนี่ยกลิ่นต้มข่าเหมือนเกือบจะไหม้เกือบจะไหม้นี่มันเร้าใจอ่ะแล้วพอเวลาจะรับประทานจริงๆคุณผู้ชมต้องอย่าลืมนะเราควรจะเพิ่มอีกสักนิดนึงบอกคำเดียวคุณผู้ชมว่าเป็นต้มข่าหม้อที่มหัศจรรย์ที่สุดคุณผู้ชมต้องรีบรับประทานนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำว่าไม่ต้องกินข้าวหลับดีๆเก๋ๆแบบนี้คุณผู้ชมต้องติดตามชมนะครับทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งกับรายการกินได้ก็กินนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะเจอกันนะครับจันทร์หน้าสวัสดีครับขั้นตอนการทำกุ้ยช่ายทาโกะของน้าน่าง่ายนิดเดียวดันแล้วก็เติมค่อยๆทำแบบนี้จนเขากลมทั้งอันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอากุ้ยช่ายของเราใส่จานเสิร์ฟเนี่ยแบบนี้จันทร์ศักดิ์เนี่ยมีอาหารทานเล่นมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือหอยทอดขนมครกเดี๋ยวเรามาดูว่าเจ้าหอยทอดในหลุมขนมครกของเราจะเสิร์ฟยังไงน้ำจิ้มวางตรงนี้รีบรับประทานค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ